วงานบานามาลุยสวนลองกองณจังหวัดจันทบุรีบอกได้เลยว่าแต่ละต้นเนี่ยโอ้โหลูกดกแถมออกเต็มต้นเยอะแยะไปหมดเลยว่าแต่พี่เขาทำได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาสอนเรากันนะครับอันนี้เป็นสูตรเปิดตาดอกกระตุ้นตาดอกลองกองให้มันออกสมบูรณ์นี่เอาเคล็ดลับมาบอกเลยนะขอบคุณมากครับ อ้าวมันอันตรายเหรอครับพี่ต้องใส่แว่นป้องกันด้วยอ่ะโอ้ใจเย็นก็มันมองไม่เห็นใส่ตาสั้นนี่เองเดี๋ยวผมก็ตกใจส่วนผสมสาหร่ายกับแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่พืชจำเป็นต้องใช้ใช้ในการเจริญเติบโตของลูกของกิ่งของใบส่วนสาหร่ายเนี่ยไม่ใช่สาหร่ายตามบ่อน้ำที่เรากินกันนะอันนี้สาหร่ายคือซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปมันจะมีไซโตไคนินที่ไปช่วยในการกระตุ้นในการให้กิ่งเนี่ยสร้างตาดอกพี่จะเอาตัวเนี้ยไปฉีดใต้ท้องกิ่งเพื่อให้ดอกมันเจริญให้มีตาดอกเจริญเติบโตสมบูรณ์ทั่วทั้งกิ่งแล้วก็มีน้ำผสมน้ำครับปกติที่สวนจะพ่นกับถัง200ลิตรแต่วันนี้คงแบกถังกันมาไม่ไหวเราก็เอากันแค่นี้พอสาธิตดีกว่าถ้าอัตราส่วนต่อน้ำ200ลิตรพี่ก็จะใช้ตัวสาหร่ายเนี่ย100 ml 100มิลลิลิตรแคลเซียมโบรอนเนี่ย200มิลลิลิตรอันนี้สาธิตนะครับก็แค่กะเอาแล้วกันแค่นี้ก็เสร็จแล้วเหรอครับใช่อันนี้ที่ผสมไว้เนี่ยก็คือสามารถเอานำไปพ่นใต้ท้องกิ่งได้เลยไม่ต้องทิ้งไว้เป็นเดือนๆก่อนหรอครับไม่ต้องครับพ่นได้เลยแค่ผสมให้มันเข้ากันแล้วเราก็เอาไปพ่นฉีดพ่นได้เลยครับพี่จะฉีดพ่นตัวเนี้ยก่อนที่ว่าจะเริ่มกักโศกเพื่อเป็นการกระตุ้นรอบนึงก่อนแล้วพอกักโศกอัดน้ำไปรอบนึงอ่ะพี่จะพ่นตัวนี้อีกครั้งนึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตาดอกมันเดินดีทั่วทั้งกิ่งบริเวณไหนที่เราต้องการให้มันออกดอกเราพ่นได้หมด200ลิตรเนี่ยจะพ่นได้อยู่ประมาณ30ต้นครับเพราะมันต้องพ่นให้ทั่วทุกกิ่งที่เราต้องการให้มันออกดอกนี่คือเคล็ดลับพี่ว่าทำไมดอกพี่ถึงออกยันโคนโอ้โหสุดยอดไปเลย